โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมยูกิแท็กฟอร์สนะครับวันนี้เราจะมาดูเอลกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเอลกับจูได้หน่อยแล้วกันครับผมเจอกันหน่อยเพื่อนดูเอลดีกว่าแท็กเล่นแบบ normal นะครับ normal ดูเอลนะฮะไฟก็อดดากอนต้องมาปะทะเอลิมเทลฮีโร่ครับผมลุยเอลิมเทลฮีโร่นะฮะจะสู้ได้หรือเปล่าต้องมารอดูกันนะครับผมมังกรปะทะฮีโร่นะครับมังกรปะทะนักรบมาลุยใครถากแคปซูลครับผมถากแคปซูลนะฮะนี่เลยออกการนี้เทิร์นต่อเทิร์นที่2มันจะขึ้นมือเรานะฮะจบเทิร์นไปก่อนฟิวชั่นเลยเว้ยมาถึงก็ฟิวชั่นเลยเดียวแลมพาร์ดกันเนอร์มาเลยเดียวโอ้โหมีเอฟเฟกต์แอนิเมชันด้วยเว้ยตัวค่อนข้างใหญ่นั่นแหละนำการ์ดมอนสเตอร์ปกติ2ตัวขึ้นมือได้โอ้ตายไปซะเราก็เข้าไปแค่พันสองนะครับผมยืมหน่อยละกันเพื่อนยืมมาหน่อยแล้วครับแล้วก็โจมตีเลยโจมตีมันเองเข้าไปพันสองเหมือนกันเพื่อนเป็นไงล่ะไลฟ์พอยต์เท่ากันละจบเทิร์นครับผมมาครับมันจะฟิวชั่นตัวแรกมาเฟทเทอร์แมนโอ้ถ้ามันมีการฟิวชั่นนั่นฟิวได้เลยนะอย่างอันนี้ยังไม่ทำลายเปิดเลยตายไปซะเยี่ยมได้เวลาครับไฟก็อดดาก้อนต้องออกมาแล้วจังหวะนี้เอาบูไอ3ตัวลงไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะฟิวชั่นด้วยนะฮะเล่นไอไปด้วยป่ะจากนั้นใช้การนี่เลยครับผมโอเคเอานี่ออกมาเลยตัวอะไรดีบูไออัลติเมทแล้วกันครับเอาบูไอ3ตัวออกไปเลยครับผมออลติเมทดราก้อนมาแล้วเว้ยโจมตีมัน 4,500 ครับเข้าไป 3,500 เยอะไหมล่ะเพื่อนจบเธอไปก่อนครับเธอต่อไปนี่มาปะไม่ใช่ดิเธอที่2เนาะโอ้ยลงตั้งรับงั้นทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพื่อนดรอเทิร์นต่อไปไฟก้อนดาก้อนมาครับผมนี่เราก็ต้องใช้การนี้ไม่สามารถไม่จำเป็นต้องใช้การฟิวชั่นครับเราก็ฟิวชั่นได้นะโดยการนำวัตถุดิบออกจากเกมนะครับผมเรียบร้อยจบเทิร์นไปก่อนจูไดตายนั่นแหละครับผมมาแล้วเอาไฟก็อดดราก้อนโจมตีก่อนเลยแล้วกันครับผม 5,000 ใครจะต้านอยู่เอากราฟฟิวชั่นและเอ็มแล้วได้ฮีโร่1ตัวขึ้นมือได้เดี๋ยวเราจะยังไม่โจมตีแล้วกันครับเดี๋ยวจะรอจบเทิร์นตาหน้าดูซิมันจะโจมตีเป็นเอามาเป็นตัวอะไรฟิวชั่นเว้ยตัวอะไรอ่ะเคแมนแล้วเบิร์ดเลดี้อีกแล้วก็ตัวเดิมแหละฮะออกมาตั้งรับแล้วไงเพื่อนตั้งรับเหรอฟิวชั่นไม่ได้ลงรูปมังกรดำไปโจมตีไฟก็อดดราก้อน
คิโบมันจะไม่รับได้รับความเสียหายจากเทิร์นนี้แล้วครับแต่ไฟก้อนดากร้องกับบูไออัลติเมทนะฮะไรเทียมทานบอกเลยไม่มีใครสู้ได้เฮ้ยทำลายไฟดากร้องก็ไปดิอย่างนี้โอ้จีจีแล้วครับผมโจมตีมันบูไออัลติเมทตายซะสวยงามโอ้แม้แต่จูไดก็สู้เราไม่ได้ครับเด็กใหม่บอกแล้วเราโหดกว่าเด็กเก่าเยอะครับผมนี่ครับเราได้คู่ดูเอลคนใหม่แล้วฮะไอตัวนี้ก็น่าจะโหดเนาะรู้สึกว่าในหนังนี่จะโหดเหลือเกินนะครับต้องเจอแล้วหน่อยแล้วล่ะมังกรปะทะเครื่องจักรนะครับดากอนปะทะไซเบอร์เจอกันหน่อยแล้วกันเพื่อนมาครับดูเอลเลยว่าน่าจะมันอยู่นะลุยครับลุยอัลติเมทเมกาดากอนปะทะฟิวเจอร์ชาเลนเจอร์มั้งทวิสต์ไม่ใช่การพิธีกรรมนี่ต้องอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้นะการพิธีกรรมนะฮะเชิญรูปแบบเตรียมโจมตีเลยเอาการ์ดมอนสเตอร์ลงสุสานตัวอะไรลงสุสานดีเอาเรดาร์แล้วกันครับแล้วจบเธอไปก่อนพลัง 1,700 ไม่ธรรมดาเราจะไม่ยอมตีก็ได้ฮะเพราะเราจะอัพทำการเรียกอาร์มดากอนเวล3นะฮะเพื่อที่จะอัพล่างเป็นเวล5นะครับผมสวยอัพมาเลยจากนั้นเชิญในรูปแบบปกติจากนั้นชุบชีวิตฟื้นคืนชีพเลดไอแบ็กดากอนที่ส่งลงสารไปวอตเตอร์ฟักทิ้งหนึ่งใบการ์ดเว้ไม่ทำงานทำมันครับโจมตีเลยแล้วกันโอ้ยโดนตัวเองด้วยนะฮะแต่ก็เข้ามันเหมือนกัน 2,000 ตีไอตัวนี้ตีแล้วจะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งรับนะฮะจบเธอไปก่อนโอ้ย 1,600 เสียงรีบจาก Living Dead เอ้าเราลืมอัพล่างโอ้โหเมื่อกี้เรากดไอ้นี่เฉยฟื้นฟูหน่อยฟื้นฟูหน่อยช่างมันช่างมันตีมาก่อนครับการ์ดรอไฮโลโมบดอยสองใบเอาเวฟิลขึ้นมือครับผมทำไมการ์ดเรามันเกียนจังวะแต่ละอันเนี่ยโจมตีครับผมจบเธอไปก่อนแล้วกันอัปเกรดครับผมเป็นเวล7นะฮะเข้ามาพวกเราโจมตีเราก็เข้าตัวเองใช่ไหมเนี่ยมันก็ใช้นี่แล้วกันครับผมจะได้ไม่ต้องเข้านะฮะทันเดอร์โวลเลยโจมตีโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่มีใครสู้เด็กมังกรเราได้เลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาชนะแล้วแต่เราอยากเรียกไอ้ตัวเนี้ยออกมาก่อนแล้วก็จบเทิร์นก่อนแล้วกันครับผมยังไม่ลงเนาะอะไรวะนี่มันใช้ไม่ได้ทีอ่ะโจ
จมตีเลยกันครับผมจมตีชนะเรียบร้อยครับโอ้โหมันง่ายเหลือเกินมาครับผมดูเอลนะครับคนสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะมิซาว่าคุงนั่นเองนะครับมาเลยเจอกันหน่อยมาทดสอบความโหดของเด็กมังกรที่เราจัดกันนะครับผมลุยเลยนะครับกันไกลดิไกลชนะค้อนอ้าวแพ้นะครับกันไกลแพ้ค้อนนะครับผมเราได้คนแรกเว้ยลุยลุยครับผมเยี่ยมก็ค่อนข้างดีครับการ์ดนะฮะจบเทิร์นเลยครับผมไอ้นี่ใช้เด็กมอนสเตอร์ปกติครับมอนสเตอร์ไม่มีเอฟเฟกต์นะฮะลุยโจมตีวอตเดอะเฮลตายซะงั้นเกลียดกับดักแบบนี้มากเอื้อเข้าเราไป200อีกจบแบทเทิลเฟสทันทีครับผมต่อไปเราจะเอาอันดากอนเวลไอ้นี่มาเลยนะฮะเวล3ก็เอาตัวมันมาเหมือนเดิมแหละครับผมมาโจมตีเข้ามาอีกเพื่อนคราวนี้เอาอัมดากอนครับผมอะไรฟูนฟูไปดิ 1,700 นะฮะอัพเกรดเลเวลครับผมจบตีเข้าไป1,000นะฮะจบเธอเลยแล้วกันครับผมเธอที่เอามูโดดากอนเลเวล5โจมตีและฆ่าแชมเปี้ยนศัตรูสำเร็จค่ามอเตอร์ฝั่งศัตรูสำเร็จนะฮะสามารถอัพเป็นเวล7ได้นะครับผมเยี่ยมดรอใช้เอฟเฟกต์เลยนะฮะโจมตีอะไรเนี่ยโอ้เอฟเฟกต์รีเวิร์สนะฮะทำลายหมดแล้วก็เปิดการ์ด5ใบบนสุดฝั่งมันมอนสเตอร์ปกติเยอะแน่นอนครับผมส่วนใหญ่เป็นมอนสเตอร์นั้นนะฝั่งมันอะโจมตีป่ะจบเทิร์นครับผมเดี๋ยวต้องรีเวิร์สแน่นอนนะจังหวะนี้อ้าวขโมยซะงั้นไม่ให้เว้ยไม่ให้ขโมยมันเป็นเวทต่อเนื่องครับเราสามารถแก้ผลของมันได้นะไอ้เวทสมใส่รีเวิร์สเอามอเตอร์5ตัวกลับเข้าเด็กครับแล้วสับใหม่แล้วดึงแล้วจั่วการ์ด2ใบ
ุ่นวายจริงชุบก่อนเลยแล้วกันครับชุบตัวไหนได้บ้างวะเนี่ยชุบอาร์มดราก้อนแล้วกันครับผมทำลายหมดแล้วก็ชุบอีกครับมีอะไรชุบให้หมดนะครับผมจังหวะนี้มาขอยืมหน่อยแล้วกันเพื่อนนะครับกลับใจครับผมกลับใจมานี่มานี่โจมตีมันให้แหลกเลยครับผม 1,400 เข้าไปอีกอันนี้โจมตีเปลี่ยนเป็นแนวตั้งรับนะฮะโจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไปอีกถ้าเรามีกราฟฟิวชั่นนะก็ต้องสะสมตัวมังกรไว้เยอะฮะโอเคอัพล่างครับผมเวล7เวล7ไม่มีวอทเวล7หมดแล้วเวล7ลงสุสานไปแล้วลืมไปเลยซะงั้นปล่อยเขาโจมตีมาครับผมตัวอะไรดีรูปมังกรดำแล้วกันขอให้ได้เลดไอจั่วขึ้นมาเถอะเลดไอมาไม่ใช่เลดไอซะงั้นชุบขึ้นมาครับชุบขึ้นมาโจมตีมันให้มันค่อยๆตายทีนี้ครับผมเข้าอีก500เหลือ300พลัง 1,900ฟิวชั่นไม่ได้งั้นจบแค่นี้แล้วกันเพื่อนลาก่อนนะฮะอามดาก้อนโจมตีเรียบร้อยครับผมสุดยอดฮะโอเควันนี้ก็มาลุยเด็กมังกรแค่นี้แล้วกันนะครับอยากให้ผมเล่นเด็กอะไรสามารถคอมเมนต์เลยนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ